4 minutes additional time. A real chance to break. Now it's Vardy. Hullet. And Hullet! Yes! And the lead. สวัสดีครับกับผมบัมสกี้โฟนะครับกลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะรีวิวนักเตะตำนานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก3ฐานเสือดัสนะครับผมเจ้าของฉายาไอ้งูเก่งกองนะครับผมนั่นก็คือลุดกุลิตนั่นเองนะครับผมลุดกุลิตเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์นะครับสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเกือบทุกตำแหน่งในสนามนะครับผมยกเว้นผู้รักษาประตูนะฮะมีความสามารถหลากหลายนะครับผมตั้งแต่กองหน้านะครับตั้งแต่เกมรุกยันเกมรับนะครับผมเขามีความโดดเด่นทุกด้านเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แน่นอนเหมือนเดิมนะครับเราจะรีวิวตอนที่เขาเลเวลตันเท่านั้นนะครับผมซึ่งเลเวลตันนะฮะจะเลยอยู่ที่เลเวล46นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลความสามารถของลุดกุลิตนะครับผมตอนที่เขาเลเวลตันกันเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมเลเวลตันของเขาจะอยู่ที่เลเวล46นะครับเมื่อเขาเลเวลตันเนี่ยเขาจะมีโอเวอร์ออลณตำแหน่งตามโปรไฟล์นะครับ AMF นะครับจะมีโอเวอร์ออลที่93นะครับผม AMF 93นะมีความสูง190ซมนะครับถือว่าสูงทีเดียวนะครับผมอายุในเกมนะครับ26ปีนะครับผมส่วนตำแหน่งที่เขาเล่นได้นะครับอย่างที่บอกก็คือเกือบทุกตำแหน่งในสนามเลยนะครับผมเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่ามีความสามารถพิเศษนะตั้งแต่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมมิดฟิลด์นะครับกองหน้าก็เล่นได้นะครับและเล่นได้ถนัดด้วยนะฮะดูจากสีตำแหน่งตามโปรไฟล์ของเขานะครับผมแต่บางตำแหน่งก็อาจจะเล่นได้ไม่ถนัดหรืออาจจะเล่นไม่ได้นะครับโดยเฉพาะแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจับลูกกุลิตลงในตำแหน่งต่างๆเนี่ยจะมีความสามารถเท่าไหร่นะอันนี้ตามภาพเนี่ย DMF นะครับจะอยู่ที่84นะแต่ถ้าเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับผมจะอยู่ที่84เช่นเดียวกันเนาะถ้าแบ็กวิงแบ็กฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างที่บอกนะอาจจะเล่นไม่ได้นะครับก็อยู่ที่83นะแต่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมเป็นตำแหน่งที่เข้าถนัดเหมือนกันนะแต่แปลกใจตรงที่ว่ามีโอเวอร์ออลอยู่ที่83เช่นเดียวกันนะแต่ตำแหน่งตามโปรไฟล์ของเขานะครับผมก็จะเป็นสีเข้มเลยนะก็เล่นได้ถนัดนะแต่ว่าพอมายืนจริงๆเนี่ยอยู่ที่83นะครับถ้าเป็นปีกซ้ายนะฮะ82นะครับปีกขวาเดี๋ยวนะฮะปีกขวาก็82เช่นเดียวกันนะแต่ SS เนี่ย87นะครับผมถ้าเป็นกองหน้าตัวต่ำนะ87นะครับถ้าเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับผม86นะครับ86นะเดี๋ยวเราลองดูแผนอื่นกันนิดนึงนะครับผมบางคนอาจจะเอาลูกกุลิตไปเล่นเป็นตัวรุกนะครับหรืออาจจะเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น AMF เนี่ยมันอยู่ที่93นะฮะท่านผู้ชม93นะครับยังเป็นตำแหน่งที่มีความสามารถสูงที่สุดก็คือ AMF นะถ้าปรับเป็น CMF เนี่ยลดลงมา84เลยนะครับหมายความว่าตัวเกมเนี่ยถึงแม้ว่าตำแหน่งของเขาจะถนัดหลายอย่างนะแต่ว่าพอจับยืนจริงๆนะครับมันก็จะเป็น AMF ตามโปรไฟล์เนี่ยนะครับผมจะมีโอเวอร์ออลที่93สูงสุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังของเขาแต่ละอย่างกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราไปวิเคราะห์กันนะครับว่าเขาจะเหมาะสมกับตำแหน่งไหนมากที่สุดนะดูแต่ละอย่างเลยนะครับ Attacking Prowess นะครับความสามารถในด้านเกมลุกเนี่ย84นะครับการครองบอล91นะฮะการเลี้ยงบอล87นะครับผมการส่งสั้น90นะส่งยาว78นะครับผมก็เป็นคุณสมบัติของมิดฟิลด์เลยนะครับผมฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์82นะครับการยิงลูกฟรีคิก92นะครับผมการความสามารถในการไซส์โค้งลูกบอล นะครับผม86นะครับการหม่ง89นะพละความสามารถในการเกมรับ76นะครับผมการสกัดกั้น78พลังการยิงนะครับผม87นะครับผมความเร็ว84นะครับสปีดต้น89นะครับการทรงการควบคุมร่างกายการทรงตัวนะครับ79นะ physical contact นะครับผมความแข็งแกร่ง90กว่าเนาะก็ถือว่าดูภาพรวมนะครับท่านผู้ชมคือเป็นนักเตะที่ผมว่ามีในเกมตัวอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่มีความสามารถขนาดแบบนี้นะฮะความสามารถที่หลากหลายนะครับคือตัวรุกก็ได้ตัวรับก็ได้มงก็ได้ฟรีคิกก็ได้ความเร็วก็มีนะฮะความเร็วก็พอมีนะคองบอลก็ดีเทคนิคก็ดีส่งก็แม่นคือมันครบมันมีความสามารถสูงเกือบทุกอย่างนะครับยกเว้นแค่ความสามารถในการเป็นผู้รักษาประตูท่านผู้ชมที่เหลือเนี่ยคือดีหมดเลยอะ
มันไม่ถึงว่าดีแบบสูงเวอร์สูงระดับกลางๆสลับปลายๆนะแต่ว่ามันดีทุกอย่างนะครับส่วนสกิลนะครับผมจะมีมาทั้งหมดเนี่ย6สกิลด้วยกันนะครับก็คือมีสกิลการหม่งนะครับการจบสกอร์ท่ายากนะฮะการส่งจังหวะเดียวนะการใช้ข้างเท้านะครับแล้วก็ความเป็นผู้นำนะครับผมรวมถึงวิญญาณนักสู้ด้วยนะครับผมก็สไตล์การเล่นของนักเตะตำนานนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับว่าพอผมจับไปเล่นอันนี้คือนำตามคลิปนี้นะผมก็ไปจับไปเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีโอเวอร์ออลสูงสุดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะก็จะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะความสามารถที่แต่ละอย่างที่อยู่ในระดับสูงๆเนี่ยก็เป็นความสามารถของมิดฟิลด์หรือเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์ในด้านเกมรุกซะมากกว่าถึงจะมีความสามารถในด้านเกมรับด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะฮะพอเราไปจับยืนเป็นมิดฟิลด์เป็นกองหลังเนี่ยมันก็เลยมีความสามารถที่ไม่ได้สูงมากนะผมให้ดูจังหวะนี้ก่อนครับคือเขาครองบอลดีนะท่านผู้ชมครองบอลดีนะครับก็เลยบอกว่านี่แหละเป็นนักเตะที่เหมาะสำหรับ AMF มากที่สุดแล้วนะบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีรูปร่างสูงใหญ่นะผู้ชมสูง190ซมเนี่ยนักเตะตัวใหญ่และหลายคนนะส่วนใหญ่ธรรมชาติของนักเตะตัวใหญ่เนี่ยจะครองบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะไม่ค่อยผิวเท่าไหร่แต่ลิกุลิตเนี่ยเป็นนักเตะตัวใหญ่นะครับรูปร่างสูงนะ190ซมแต่เป็นนักเตะที่ครองบอลได้ดีนะครับดูครับมันแบบครองบอลได้ดีนะทะมึนทึนนะยิงได้ดีด้วยนะครับคือเอาจริงๆแหละมันไม่ได้ค่อยแบบสูงมากนะความสามารถถ้าไม่นับเรื่องของความสามารถในการครองบอล นะครับความสามารถด้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่สูงมากนะแต่ก็คืออยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีนะครับจังหวะนี้เนี่ยเขาลงมาช่วยเกมรับช่วยหม่งได้ด้วยนะท่านผู้ชม คือเก่งทุกด้านอ่ะจังหวะนี้ก็เป็นเกมสวนกลับนะก็คือเป็นการทำเกมขึ้นมาเองจากเขาเองนะแล้วก็ทำชิงวันทูนะครับผมกับหลุยส์ซัวเรสนะครับแล้วก็วิ่งหาตำแหน่งไปนะแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยไหลให้ปีกนะครับผมแล้วตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปหาตำแหน่งเพื่อเข้าทำจากหน้ากรอบเขตโทษนะคะแล้วยิงไกลลูกนี้ชนเสานี่คือความสามารถครบเครื่องจริงๆนะและจังหวะนี้นะท่านผู้ชมคึงบอล นะครับผมเลี้ยงบอลได้ดีล็อกหลบได้ดีนะแล้วก็ไหลให้เจมี่วัดดี้นะยิงนะฮะแต่ว่าไม่เข้ากรอบดูภาพชายทีนึงนะครับดูการล็อกหลบนะถึงจะอาจจะไม่มีสกิลในเรื่องของการล็อกหลบคู่ต่อสู้ติดมาเท่าไหร่นะแต่ว่าการคองบอลที่ดีเนี่ยเวลาเราล็อกหลบมันก็จะมีสกิลบางสกิลแหละที่ทำงานเองอัตโนมัตินะแค่ไม่ใช่สกิลติดตัวนะครับนักเตะทุกคนสามารถทำได้นะครับผมก็มีประโยชน์นะฮะสำหรับการคองบอลที่ดีจังหวะนี้ก็เปิดเข้าไปเนาะแต่ว่าไปลูกล้ำหน้าซะก่อนคือทำเกมเข้ามาแล้วก็ตัดออกด้านข้างแล้วก็ตัดบอลเลียดเข้าไปด้านในนะครับให้กองหน้าตัวเป้าทำสกอร์นะจังหวะนี้ก็เป็นอีกจังหวะนึงนะดูว่าเขาอันนี้คือเกมลับนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นตำแหน่ง AMF นะแต่เห็นว่าการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเมื่อทีมอยู่ในเกมลับนะครับเขาวิ่งลงไปช่วยเกมลับด้วยท่านผู้ชมอันนี้คือ AMF นะเข้าไปหน้าปากเขตโทษของประตูของตัวเองนะฮะเพื่อไปช่วยเกมลับเพราะว่าเขามีความสามารถในการเกมลับสูงด้วยนะมันก็เลยวิ่งลงไปตามคุณสมบัติของเขาอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเกมละเกมลุกนะครับผมที่ทำเกมขึ้นมานะแล้วก็ทำชิงนะครับวันทูนะแล้วก็เปิดตัดเข้ามาด้านในแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้หลายจังหวะดูผู้ชมคือเขารูปร่างสูงใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้ตัวโย่งนะครับไม่ได้แบบงุ่มง่ามอะไรนะคองบอลได้ดีด้วยนะครับผมเล่นแล้วรู้สึกชอบรู้สึกชอบมันแบบแปลกตาดีนะฮะท่านผู้ชมมันเป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะพยายามจะหาจังหวะเข้ายิงไกลนะครับผมจังหวะนี้มาดูอีกสักหนึ่งจังหวะนะครับก็ทำเกมเข้ามาแล้วก็โดนทำฟาวนะและอาซาเล่นเร็วนะครับต่อให้ลูกุลิตลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อชิงนะครับแต่ว่ามันจังหวะสุดท้ายเหมือนจะยังไม่จบนะฮะตอนนี้โอเวสเดลซี่นี่ผมพากไปด้วยเลยใช่ไหมอาซาครับอยากให้ดูจังหวะเต็มๆนะครับว่าการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงบ้างเท่านั้นเองนะฮะดูจังหวะนี้ดีกว่าท่านผู้ชมทำเกมขึ้นมาจากตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ทำจังหวะชิงวันทูเพื่อหาเข้าพื้นที่นะครับเหมือนจะฝืนไปหน่อยนะฮะคือผมจะพยายามจะให้ดูนะครับว่าลักษณะการเล่นของลูกุลิตเนี่ยครับคือ
ผมว่าตัวอื่นในเกมไม่น่าจะมีนะฮะไม่น่าจะมีนะครับแล้วยิงได้ไกลด้วยนะยิงได้สะใจด้วยนะลูกนี้ยิงแรงนะครับถ้ามันเข้าข้อเข้าจังหวะจริงๆนะครับยิงได้แบบสะใจจริงๆนะดูครับดูกันขึ้นทำเกมมานะเปียงเข้าไปอันนี้เป็นคอมระดับ5ดาวนะทุกคลิปที่ผมรีวิวเนี่ยผมจะรีวิวกับคอมระดับ5ดาวนะครับซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะที่นักเตะจะไม่โดนลดความสามารถนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เพิ่มความสามารถนะยิงตุ้มเข้าไปนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นระดับเดียวนะครับผมที่เราไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะครับเล่นออนไลน์กับคนอื่นเนี่ยก็นักเตะก็จะมีความสามารถประมาณนี้นะฮะไม่ได้เก่งขึ้นหรือไม่ได้ถูกลดลงนะครับถ้า6ดาวเนี่ยมันจะถูกลดความสามารถลงนะวิ่งช้าลงนะครับผมยิงได้เบาลงอะไรประมาณนั้นเนาะอยากให้ดูจังหวะนี้ท่านผู้ชมสวยมากนะครับยิงแสกหน้าเข้าไปสวยมากเลยฮะคือทำเกมมาเองนะฮะทำเกมมาเองแล้วก็ชิงวันทูเนี่ย2จังหวะนะครับก่อนที่จะจบตะกอด้วยตัวเองนะครับก็หวังว่าคงจะเต็มอิ่มนะครับผมสำหรับความสามารถของลิกุลิตในคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สุดท้ายด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#คำว่ารีวิวเวลตันใต้คลิปเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันนักเตะคนอื่นได้เลยครับWell, I've cut it out. Bullet. Puts the ball forward. Bullet!